สวัสดีค่ะกล้องชัดไหมไม่แน่ใจน่าจะชัดอยู่เนาะโอเคสวัสดีค่ะมาพบกับก๊อฟนะคะกับช่อง Hello I'm from prison นะคะหรือว่าสวัสดีนี่มาจากคุกนะคะวันนี้ก็พบกันแบบไม่ร้องไห้แล้วเนาะ ก็ร้องไห้ไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่ร้องไห้ละจริงๆวันนี้จะพาไปถ่ายคลิปแบบว่าเดินเล่นที่สวนเหมือนเดิมแต่ว่าฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็เลยไม่ได้พาไปเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของติดคุกแล้วนะคะเดินทางออกนอกประเทศได้หรือเปล่าต้องรอนานกี่ปีถึงจะเดินทางออกนอกประเทศได้โอ้อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคดีอื่นๆด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ฟังสำหรับคนที่มีคดีการเมืองด้วยแล้วก็คดีที่เป็นคดีอื่นๆด้วยนะคะคดีที่มีแบบประวัติอาชญากรรมแต่ว่าโอเคจะมาเริ่มกันเลยละกันสำหรับก๊อฟจะเล่าให้ฟังก่อนสำหรับก๊อฟนะคะก๊อฟก็ออกมาจากคุกได้แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนก็พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวมาเลเซียเลยนะคะอืมก็ออกจากประเทศได้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรหลายๆคนก็แบบอ้าวแล้วมันจะออกจากประเทศได้ยังไงอ่ะไม่ต้องรอ5ปีหรอไม่ต้องรอให้เขาล้างประวัติอาชญากรรมหรออะไรอย่างงี้อันนี้นะคะคือการที่เราออกนอกประเทศได้เนี่ยประวัติอาชญากรรมของเราเนี่ยก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่ก๊อฟออกนอกประเทศได้เพราะว่า1ตัวหมายจับคือหมายจับเนี่ยมันไม่มีแล้วคือมันไม่ได้มีระบบหมายจับอยู่ในระบบแล้วนะคะก็คือเวลาที่เราได้ถูกจับกุมใช่ไหมมันจะมีหมายจับที่เขาส่งไปตามที่ต่างๆที่เขาออนไลน์นะคะทีนี้พอหมายจับมันออนไลน์ปุ๊บเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยตำรวจไม่คือสมมติตำรวจจับเราได้แล้วแต่ตำรวจไม่ได้ไปเอาหมายจับออกจากระบบหมายจับอ่ะมันก็จะยังค้างอยู่ที่สนามบินหรือค้างอยู่ตามด่านต่างๆทำให้เราอ่ะไม่สามารถออกนอกประเทศได้นะคะแต่ว่าจริงๆเราออกได้นะคะหลังจากพ้นโทษมาแล้วนะคะก็คือมันก็จะทำให้เราไม่สามารถออกไปได้แต่ถ้าสมมติอย่างก๊อฟอย่างเงี้ยก็คือคดีมันก็ใหญ่อ่ะเนาะคดีมันก็ใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาก็คือหลังจากที่จับเราได้แล้วเขาก็ไปเคลียร์หมายจับนะคะก็คือไม่มีหมายจับในระบบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊อฟก็สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะสิ่งที่จะทำให้เราเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เนี่ยก็คือการมีหมายจับเท่านั้นนะคะหรือในกรณีที่คดียังไม่สิ้นสุดหรืออะไรก็ตามเนาะทีนี้ยังไงต่อดีล่ะทีนี้เราจะถ้าสมมติว่าเป็นคดีที่แบบว่าเป็นคดีที่ไม่ใหญ่เป็นคดีเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีหมายจับอยู่มันมีหมายจับค้างอยู่เราจะทำยังไงถึงจะออกนอกประเทศได้สมมติเราไปทำพาสปอร์ตมาแล้วคือแบบว่าบางคนออกมาจากคุกแล้วอยากไปเที่ยวเกาหลีมากเลยกะว่าจะไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีไม่อยากอยู่แล้วเมืองไทยอะไรเงี้ยไปติดคุกเกาหลีดีกว่าแต่เราไปทำพาสปอร์ตได้นะคะก็คือไปทำพาสปอร์ตได้ไม่มีปัญหาเรื่องการทำพาสปอร์ตไม่มีใครแบบว่าห้ามเราทำพาสปอร์ตการทำพาสปอร์ตได้ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีหมายจับนะคะการทำพาสปอร์ตได้แยกกันกับการมีหมายจับเนาะไม่ได้แปลว่าเราทำพาสปอร์ตได้แล้วเราจะสามารถออกไปได้เสมอไปนะคะอันนี้สิ่งที่เราจะต้องมีติดตัวหลังจากพ้นโทษก็คือใบบริสุทธิ์นะคะที่เขาให้มาตอนที่เขาปล่อยตัวเราออกมานะคะมันจะมีใบบริสุทธิ์อยู่ว่าแล้วก็จะเขียนไว้ว่าเราอะได้รับโทษเรียบร้อยหมดแล้วอะไรแล้วนะคะอันนี้เราต้องพกติดตัวสมมุติว่าคุณมีเล่มพาสปอร์ตใช่ปะคุณก็เอาไอ้ใบบริสุทธิ์เนี้ยใส่ไว้ในเล่มพาสปอร์ตเลยนะคะหลังจากนั้นพอไปที่ด่านพอไปที่ตม.ตอนที่จะออกจากประเทศใช่ไหมเขาก็จะให้เราสแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วทีนี้ก็จะต้องแตะพาสปอร์ตน่ะหรือว่าสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เอาพาสปอร์ตให้ดูหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสแกนลายนิ้วมือแล้วมันขึ้นสีแดงอ่ะก็คื
เราไม่สามารถออกนอกประเทศได้เพราะว่าเขาเกรงว่าเราอ่ะมีหมายจับอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่อ่ะจะมาเรียกเราออกไปแล้วเราก็แค่บอกเขาว่าอ๋อเราเคยติดคุกมาแล้วเราก็ได้รับโทษเรียบร้อยแล้วเรามีใบบริสุทธิ์มายืนยันแล้วเขาก็จะให้เราเดินทางได้นะคะเท่านั้นเองเนาะทีนี้แต่ว่ามันก็จะเสียเวลานิดนึงคือถ้าหากว่าคุณแบบว่าเคยมีคดีต้องไปก่อนเวลานิดนึงนะคือแบบคือมันจะเสียเวลานิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นควรจะไปก่อนเวลานะแล้วก็ต่อมาเราก็ดูว่าคดีของเราอ่ะสิ้นสุดหรือยังอย่างสมมติว่าบางคนมีคดีซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนอย่างเช่นว่าออกจากคุกมาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีอีกคดีนึงหมายถึงมีการแจ้งซ้ำซ้อนหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับในคดีเดิมซ้ำๆเราอ่ะก็ต้องยืนยันว่าเราอ่ะได้รับโทษในคดีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบอะไรกันแต่ว่าก็คือออกได้นะคะออกไปเที่ยวได้นะคะออกไปอะไรได้ถ้าพ้นโทษออกมาแล้วออกได้นะคะไม่ต้องรอ5ปีเนาะไม่ต้องรอ5ปีนะคะแต่สำหรับคนที่จะต้องรอ5ปีมันมีกรณีที่ต้องรอ5ปีเหมือนกันก็คือกรณีของการขอวีซ่าระยะยาวที่ต้องใช้ประวัติอาชญากรรมอันเนี้ยคุณจะออกจากประเทศไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีของก๊อฟเนี่ยขอวีซ่าเกิน6เดือนก็คือขอวีซ่าแบบว่าคือระยะยาวก็คือ6เดือนขึ้นไปเนี่ยเราต้องขอประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นประกอบการขอวีซ่าในการเข้าประเทศที่เราจะไปอยู่นะคะทีนี้ไม่ว่าคุณจะมาด้วยวีซ่าติดตามสามีวีซ่านักเรียนวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นระยะยาวคุณต้องมีประวัติอาชญากรรมเอาไปยื่นประกอบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคดีอย่างเช่นคดียาเสพติดคดีช่อโกงข้ามชาติหรือคดีที่มันเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยคดีที่เป็นคดีอาญาที่แบบว่ามีกฎหมายหลายๆประเทศแบบว่าเป็นภาคีกันอยู่อันเนี้ยไม่น่าจะไม่คิดว่าจะได้นะคะจะได้วีซ่าระยะยาวยังไงก็อาจจะต้องรอ5ปีก่อนแต่ทำไมก๊อฟมาได้ทำไมก๊อฟมาได้เพราะว่าก๊อฟเป็นนักโทษการเมืองและในคดีการเมืองคดี112เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีบังคับใช้ทั่วโลกมันไม่เหมือนคดียาเสพติดมันไม่เหมือนคดีช่อโกงมันไม่เหมือนคดีอาชญากรรมฆาตกรรมอะไรต่างๆนะคะก็คือมันเป็นคดีการเมืองอะคดีที่แบบบางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีแล้วก็บางประเทศอย่างที่มาที่สเปนก็มีกฎหมายที่คล้ายๆกับ112แต่ว่าเขาไม่ได้บังคับใช้แล้วแล้วก็ทางสถานทูตสเปนมีความเข้าใจสถานการณ์และวิธีการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเดินทางมาได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีในประวัติอาชญากรรมอะนะคะว่าเราอะเคยกระทำความผิดมาแล้วเคยรับโทษมาแล้วเคยติดคุกมาแล้วเราก็ยังสามารถเดินทางได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก๊อฟจะเอาประวัติอาชญากรรมของก๊อฟมาอ่านให้ฟังนะคะแป๊บนึงโอเคมาละเดี๋ยวก๊อฟจะอ่านประวัติอาชญากรรมของก๊อฟให้ฟังเป็นภาษาไทยเอาฉบับภาษาไทยนะคะก็คือหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านางสาวพรทิพย์มั่นคงบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ไม่มีประวัติและพฤติการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่มีประวัติการกระทำผิด1ครั้งคือตึ๊ดๆๆๆๆซึ่งอันเนี้ยนะคะมันก็คือเป็นการบอกว่าเราอ่ะไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหมายถึงไอ้นิยามความเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันก็คือความอย่างเช่นการทำผิดในลักษณะของยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะฆาตกรรมต่อเนื่องก่อการร้ายอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแต่ว่าเรามีการกระทำผิดไหมมีก็คือมีการกระทำผิดในคดี112นะคะแต่ว่าก็เราก็จำคุกไปเรียบร้อยแล้วได้รับโทษเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น
มันก็จะเป็นเหมือนเป็นประวัติอาชญากรรมของเราเฉยๆว่าเราอ่ะเคยกระทำความผิดมาเพราะฉะนั้นยังไงล่ะก๊อฟก็เลยเดินทางออกมาได้แต่ว่าในส่วนของคดีอื่นๆก๊อฟไม่แน่ใจอย่างเช่นคดีที่ถูกแทงว่าเป็นคดีก่อการร้ายหรือเป็นคดีอ้างยี่ซ่องโจรอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกเขียนไว้ในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นน่ะเราอาจจะต้องแบบมาดูกันในอนาคตนะคะเผื่อว่าแบบใครจะเดินทางหรือว่าจะขอวีซ่าระยะยาวแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่จะเป็นปัญหากับคนที่กำลังออกมาจากคุกอ่ะก็คือหมายถึงคนที่ออกมาจากคุกแล้วในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็คือการต้องพกใบบริสุทธิ์ติดตัวติดวีซ่าติดพาสปอร์ตตลอดเวลานะคะก่อนจนกว่าจะ5ปีและบางคนถ้าหากว่าต้องการที่จะขอวีซ่าในระยะยาวก็จะต้องรอ5ปีเพื่อที่จะให้ประวัติอาชญากรรมนะคะมันเคลียร์ออกไปเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นความยุ่งยากนิดหน่อยแต่สำหรับนักโทษในคดี112ก็คิดว่าเราสามารถเดินทางได้นะคะแล้วก็ขอวีซ่าระยะยาวได้ส่วนคดีอื่นๆก็อาจจะเดินทางระยะสั้นได้อย่างเช่นแบบไปเที่ยวแบบสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยยังเดินทางได้นะคะแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องใช้วีซ่าเนาะแต่ว่าอาจจะต้องแบบยุ่งยากกับการไปก่อนเวลานิดนึงแล้วก็ยุ่งยากกับการต้องพกใบบริสุทธิ์ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้ลองดูกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์หรือมีข้อมูลมากกว่านี้นะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนก็น่าจะคุยเรื่องนี้แหละประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ต้องการรู้ว่าทำไมถึงแบบว่าก็มาที่ต่างประเทศได้มาอยู่ยุโรปได้มาอยู่ด้วยสถานะอันไหนนะคะอันนี้จะตอบข้อข้องใจนิดนึงก็คือไม่ได้มาลี้ภัยนะคะยังไม่ได้ลี้ภัยนะคะมาด้วยวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็ทำตามกระบวนการของสถานทูตแทบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงล่ะมันก็เป็น process ที่ทุกคนจะสามารถทำได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะแล้วก็ไม่รู้สิยังไงวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะคะส่วนเรื่องการทำวีซ่าการทำอะไรพวกนี้ก็ถ้ามีคนสนใจอะไรงี้ก็บอกมาเดี๋ยวจะทำให้แต่คิดว่าไม่น่าจะต่างอะไรกับคนทั่วไปมากนะคะเราแค่ยุ่งยากมากๆเรื่องการขอประวัติอาชญากรรมนิดหน่อยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมเลยแล้วกันสำหรับคนที่จะต้องการขอประวัติอาชญากรรมนะคะมันจะยุ่งยากมากตรงที่ว่าเราเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราทำวีซ่าถ้าเป็นคนปกติเขาจะสามารถไปขอประวัติอาชญากรรมได้แล้วก็จะได้ใบมาเพราะว่าคือมันง่ายมันอีซี่กว่าก็คือเขาเจ้าหน้าที่ก็จะแค่เปลี่ยนแบบฟอร์มแล้วก็เขียนชื่อเราลงไปเขียนเลขอะไรลงไปบอกว่าเราไม่มีประวัติการกระทำผิดอะไรแต่สำหรับคนที่เคยกระทำความผิดมันมีประวัติอาชญากรรมคือถ้าหากว่าคุณเดินไปที่เคาน์เตอร์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็บอกว่ามาขอประวัติอาชญากรรมแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาไปเฉยๆอะค่ะไม่ได้ตอนที่คุณไปถึงหน้าเคาน์เตอร์คุณต้องบอกเขาไปเลยว่าคุณเคยมีประวัติการกระทำความผิดเคยติดคุกมาแล้วเขาจะจัดหมวดเอกสารของคุณไว้ในส่วนของคนที่เคยกระทำความผิดมาและตอนที่คุณไปคุณจะต้องเตรียมสิ่งที่มากกว่าคนอื่นก็คือ1ใบบริสุทธิ์2สำเนาคำพิพากษา3สำเนาคดีถึงที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่ศาลให้มาเก็บไว้ให้ดีๆนะคะเก็บไว้ให้ดีๆเลยจากนั้นคุณก็ยื่นไปพร้อมกับเอกสารทั่วไปสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายก็ยื่นให้เขาไปแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเอาไปหาไปเช็คความเรียบร้อยจากนั้นจึงออกใบเอกสารรับรองความประพฤติหรือว่าประวัติอาชญากรรมให้เราฉะนั้นอันที่มันไม่ง่ายก็คือการไปขอประวัติอาชญากรรมเราจะขอแบบคนปกติทั่วไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ปกติเนาะเราเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องขอใบอาชญากรรมในอีก
ประวัติอาชญากรรมในอีกรูปแบบนึงก็เอ๊ยยังไงล่ะก็ประมาณนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่จะเรียกว่าปัญหาไหมไม่แน่ใจไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับคนที่เคยต้องโทษนะคะสำหรับการไปขอประวัติอาชญากรรมเอาไว้ถ้าคลิปหน้าขอติดไว้ก่อนแบบนึงขอติดไว้การขอประวัติอาชญากรรมโอเคเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะคะก็คือถ้ายังไงคลิปต่อไปอาจจะคุยกันหนักๆเลยเรื่องวิธีการขอประวัติอาชญากรรมนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมีฟังก์ชันแบบไหนบ้างแล้วก็ระยะเวลาที่จะทำเนี่ยมันนานขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเนาะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะต้องทำกันบ้านส่งคุณครูแล้วนะคะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆอยากจะชวนพี่ออนมาอัปเดตโครงการเลี้ยงข้าวเพื่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่ออนจะว่างหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพี่ออนว่างจะมาคุยกันแล้วก็จริงๆมีนัดกับคุณตั้งไว้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณตั้งจะว่างตอนไหนเหมือนกันนะคะเอาไว้เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจอกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครว่างก็เจอกับคนเดียวนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าข้อความข้อมูลที่จะให้ที่ให้ไปมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใครที่พ้นโทษมาไม่ว่าในคดีไหนๆก็ตามนะคะสามารถส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะเรื่องของการออกนอกประเทศเรื่องของการแบบว่าทำวีซ่าเรื่องของการไปทำพาสปอร์ตอะไรแบบเนี้ยก็คือส่งข้อความมาคุยกันได้แล้วก็กอบก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะคะก็ยังไงก็ลาไปแล้วค่ะไม่ว่าคดีไหนก็ตามนะมาคุยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ